ดีใจไหมดีใจไหมอ่ะดีใจเปล่าดีใจครับดีใจมากครับแล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านประตูอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวครับไปควันลูกมือกับเพื่อนเพื่อนกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับแล้วแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มาแล้วครับกระแสการต่อต้านแรงงานชาวเมียนมาที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังที่ได้มีการนำเสนอเปิด10ข้อเรียกร้องแรงงานพม่าถึงสิทธิความเท่าเทียมของคนไทยนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับในโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองครับกำลังลำเลียงแรงงานชาวพม่าขึ้นรถเพื่อส่งกลับประเทศพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าระนองส่งเมียนมาต้องกักอีก216สะใจกันไหมไม่ต้องมาอีกนะและอีกคลิปครับระบุว่าส่งพม่ากลับประเทศมาไม่ถูกกฎหมายเหิมเกริมท้าทายไปชมคลิปกันครับดีใจไหมดีใจไหมอ่ะดีใจเปล่าดีใจครับดีใจมากครับแล้วไม่แล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านประท้วงอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวใช่ไหมไปควันลูกมือกับเพื่อนเพื่อนกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มาแล้วครับไปดันที่แม่ดังกว่าเพียงพอเมนครับเรียกได้ว่างานนี้ครับทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับอาทิเมื่อไหร่จะถึงคิวสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีกรุงเทพมหานครชลบุรีเต็มบ้านเต็มเมืองกลับไปแค่นี้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกๆคนอย่าลืมไปเรียกร้องที่บ้านด้วยกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ต้องเสียค่ารถและก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับดีใจไหมดีใจไหมอ่ะดีใจเปล่าดีใจครับดีใจมากครับแล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านประท้วงอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวใช่ไหมไปควันลูกมือกับเพื่อนเพื่อนกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มาแล้วครับไปดันที่แม่ดังกว่าเพียงพอเมนครับครับ